ีที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาแล้วแต่รายละเอียดยังสอบสวนอยู่และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกับที่ลอบวางระเบิดในจังหวัดสงขลาหรือไม่ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยังไม่ลงไปดูแต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงไปดูแล้ว